สบายดีมู่เพื่อนเบอร์สุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาวไลฟ์ USA เนาะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดข้าวจี่เฮ็ดข้าวจี่เฮ็ดอยู่เฮือนเฮ็ดเองกินเองได้กินสดกินใหม่บ่ทาไปซื้อเขามาเบิ่งสูตรของเฮานำกันเนาะว่ามีหยังแดสดใหม่หอมนุ่มความแซ่บนี่บ่ให้เว้าเลยสิใส่อันนมข้นนี่ป่องหนึ่งใส่เบิดเลยเพราะว่าสิเฮ็ดอันน่ะข้าวจี่หวานดิมันอ้าหวานแน่นแล้วก็นมคานิชันนี่ป่องหนึ่งแล้วก็คนให้มันเข้ากันดีให้มันเปื่อยก่อนหลังจากมะนาเปื่อยแล้วเนาะก็ใส่ไข่2หน่วยไข่นี่ก็เอาปะไว้อ่ะนะอุณหภูมิห้องก่อนบ่ต้องใส่ไข่เย็นน้ำมันนี่3บวง3บวงตะแกรงไอ้ยีสต์นี่2บ้วงจะปะไว้จัก5นาทีแป้งนี่ใช้แป้งข้าวจี้แป้งข้าวจี้ยี่ห้อใดก็ได้แต่ค่อยใช้ยี่ห้อนี้ละกะนะค่อยใช้ยี่6ถ้วย6ถ้วยตัวนี้กะสิได้ยี่ซ้ำนี้แล้วค่อยกะสิใส่เกลือนี่นะบ้วงกาแฟแล้วค่อยกะสิใส่อันน่ะเบกกิ้งพาวเดอร์หรือว่าผงฟูนี่2บ้วงสองบ้วงตะแกรงแล้วก็คนมันเข้ากันแล้วก็สิเอายีสต์อันที่ว่าเฮามิกซ์ไว้หั่นใส ตอนทับอีดนี่เขาก็ใส่อันสเปเชียลานี่คนก่อนเพราะว่ามันเหนียวมันชิติดมือหาแนวมาปลุกแล้วพักก่อน15นาที15นาทีผ่านไปแป้งมันก็สิไข่ขึ้นแล้วก็สิเอาอันบาร์เดอร์นี่ใส่8บ้วงทอกใส่ละกะคั่นเลยขั้นนี้ก็สิใส่เวลาอยู่อัน8นาทีขั้นไปให้มันได้ประมาณ8นาทีเนาะขั้นอยู่จังซี่ล่ะจนมันอ่อนมันเหนียวนะขั้นแห้งหลายกะประมาณ8นาทีขั้นแห้งน้อยกะไปจาก10นาที11นาทีไปเสร็จแล้วแล้วบัดนี้ก็สิเอาอันใส่3 3นี่เฮาบ่อยากให้มันติดกะใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงบ่อยากให้มันติดหลายเฮาก็เอาอันโดฮานี่ลงไปติดจัง
ก็หาแนวมาปกเอาพลาสติกแรปมาปกการเอาผ้าคุณหนูนี่ปกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็สิปะไว้ชั่วโมงหนึ่งหลังจากชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเขาก็มาเบิ่งแป้งของเขามันก็ไข่ขึ้นเนาะแล้ววันนี้ก็ชิเอามานออกมารีดลมแล้วก็ตัดเลยก่อนอื่นก็เฮาก็มารีดลมมันออกก่อนแล้วก็ชิมาแบ่งครึ่งสิเอาครึ่งนึงไว้ก่อนหลังจากตัดแล้วเราก็หาแนวมาปกไว้อีก30นาทีบ่ให้ลมชื้นแล้วค่อยจังสิไปอบหลังจากพัก30นาทีเนาะเบิ่งคักกี้เฮาก็ไข่ขึ้นบัดนี้สิมาทานไข่ถ้าไข่ใส่หน้ามันสำหรับไข่นี้เอาแต่ไข่แดงไว้อุณหภูมิห้องเอาแต่ไข่แดงมันหลังจากทาไข่แล้วแล้วก็สิไปอบใช้ไฟอยู่285สิอบอยู่ประมาณ25-30นาทีเบิ่งข้าวจี่เฮาอู้สุกแล้ว25นาทีสุกแล้วข้าวจี่เฮาเฮ็ดเป็นก็ได้กินสดกินไหมไปซื้ออยู่ตลาดกระจักเขาเฮ็ดดนปานใดอันนี้เฮ็ดใหม่ๆกินใหม วันนี้ก็เสียออกจากธาตุออกจากธาตุเบิ่งทางในจี้ของเฮาน้ำกันเบิ่งทางในน้ำกันนี่ก็คือทางลุ่ม
ังฮอนอยู่